เราเคยทำงานร่วมกันมาเราเคยสามัคคีเราเคยสำเร็จร่วมกันมางานดับไฟป่าเป็นงานรูทีนอยู่แล้วถ้าเราได้มีความสามัคคีเท่าเดิมทุกหน่วยงานสามัคคีกันเหมือนเดิมผมว่าไม่ใช่งานยากถ้าพวกเราจะตั้งใจนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การดับไฟป่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนอกจากดับไฟป่าไปด้วยแต่เราต้องทำความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้เข้าใจถึงปัญหาสาธารณภัยในเรื่องนี้ให้เขายกเลิกการจุดหรือการเผาในที่สุดเผาอย่างน้อย 60% แล้วจะให้ราคาดีกว่าโรงงานที่รับซื้อจากการเผานี่คือความชัดเจนนโยบายของรัฐบาลและถึงวันที่พีคที่สุดก็คือปลายกุมภามีนาและเมษาเราจะเอาไม่อยู่ในพื้นที่แล้วถึงวันนั้นความเสียหายจะเยอะเรากลัวตรงนั้นเราพูดกันไปว่าจะล้าพูดกันไม่ถึงสัปดาห์ส่งกำลังมาเพิ่มมากกว่า400นายในวันนี้ที่กรุณาส่งมาแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับทีมงานจิตอาสาครับที่ได้กรุณานะครับเข้ามาในพื้นที่ของเราให้ความสำคัญของเราวันนี้เราอบรมจิตอาสาวันนี้พรุ่งนี้วันที่สองแล้วเราก็จะนำจิตอาสาพี่น้องจิตอาสาที่ฝึกอย่างดีไปช่วยอุดช่องโหว่ด้วยก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนทำงานด้วยความไม่ประมาททำงานด้วยความตรงไปตามวิชาการแล้วรักษาตัวรอดด้วยไม่ใช่ทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองแต่เราพลาดไปอยู่ในวงล้อมของไฟอย่างนั้นไม่เอานะครับขอให้ทุกคนดูแลซึ่งกันและกันด้วยในการทำงานให้พี่น้องประชาชนมากกว่าเดิมครอบคลุมเกือบทั้ง17จังหวัดในภาคเหนือแล้วครอบคลุมบางจังหวัดในภาคกลางวันนี้เมืองกาญจนบุรีสุพรรณค่าฝุ่นควันเกินแซงหน้าภาคเหนือของเราอีกนะครับนี่คือสถานการณ์ถามว่าฝุ่นควันเหล่านี้ท่านในยามปกติยามที่รับหน้าที่ของพวกเราทุกคนก็คือทำอย่างไรให้ฝุ่นควันมันลดลงการกระทำทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ใช่หน้าที่เฉพาะป่าไม้อุทยานหรือฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมีคนที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับเมื่อเช้านี้ประชุมจังหวัดก็ได้สั่งการในที่ประชุมจังหวัดไปหลายเรื่องเช่นรถยนต์ราชการทุกคันให้เอาไปตรวจควันดำผมไม่อยากเห็นนะครับรถยนต์ของราชการของเราที่ละเลยไม่เอาใจใส่แล้วพ่นควันดำแล้วมีคนถ่ายรูปไปติดตาราชการออกไปจุดต่อไปครับตัวแทนจากมณฑลทหารบกที่32ครับตัวแทนจากตำรวจภูธรจังหวัดลำปางครับขออนุญาตท่านลำปางนะครับท่านณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรครับเดินทางมาเป็นประธานในพิธีครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับมีท่านคนข้อนอยู่ตรงนี้ป่ะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านรองจุนนายกรัฐมนตรีนะครับรองจุนนะครับผู้บริหารกรมเรียนข้าราชการพื้นที่นะครับเร็วไปมาเลยไปเลยเร็วที่กระทรวงพาณิชย์นะครับเริ่มยังกับท่านในอำเภอในอำเภอกับท่านในพื้นที่ต่างๆครับต้องหลบให้ท่านขึ้นนะ
ที่ไปประจำจุดกับที่จะทำพิธีปล่อยแถวกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่านะครับในควบคุมไฟป่าสีน่านในควบคุมไฟป่าในพระบุรีอุทยานแห่งชาติดอยหางทองเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่พูดให้ครบเนี่ยบางทีเราไม่ได้เราไม่สามารถไปทำความเข้าใจกับประชาชนได้ปีนี้ความแล้งเนี่ยของบ้านเมืองเราเนี่ยมันแล้งผิดปกตินะภาพรวมของทั้งประเทศเลยเนี่ยฝนแล้งมากกว่า 10% นะครับสมมติว่า เคยน้อยยังไงเนี่ยปีนี้น้อยกว่าที่น้อยที่สุดอีก 10% นะครับแล้วปกติแล้วเนี่ยเอาลำปางเป็นเกณฑ์ปกติแล้วในภาคเหนือเนี่ย9จังหวัดภาคเหนือเนี่ยตากกับลำปางจะโดนก่อนคนอื่นเลยความแล้งนะครับแต่ตากกับลำปางเนี่ยจะโดนเมื่อปลายมกราหรือต้นกุมภาปีนี้ของเราเนี่ยโดยสภาพเลยของลำปางเนี่ยวันที่6มกราเราเริ่มเจอฮอตสปอตปรากฏขึ้นแล้วว่าฝุ่นควันก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ เราจับตาดูมาโดยตลอดจนถึงวันนี้วันที่30เนี่ยถ้านับผมจำตัวเลขชัดเจนไม่ได้เอาว่าถ้าเกินสีส้มนะครับเกินสีส้มนี่จะเป็น51นะครับแล้วเกินสีแดงคือ90คือสีส้มเนี่ยคือ51ถึง90แล้วเกินสีแดงคือ91เนี่ยเรารวมกันเนี่ยโดนไปประมาณเกือบ20วันละนะครับแล้วตัวเลขสีแดงเองจริงๆเนี่ยตอนนี้เรา5วันติดต่อกันนะครับอันนี้ของลำปางนะฮะถ้าถามว่าฮอตสปอตมากที่สุดตอนนี้ก็คือของเรานะครับประมาณ 2,500 จุดนะครับลงไปก็จะเป็นตากพอๆกันนิดนึงให้อากาศมันกดลงเราจะอากาศจะลอยตัวก็ต่อเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นประมาณ11โมงถึงเที่ยงแล้วอากาศถึงจะลอยตัวนี่คือสภาพโดยทั่วไปจึงทำให้ฝุ่นควันเนี่ยไม่กระจายไปไหนนะครับอันนั้นคือโดยสภาพโดยทั่วไปทีนี้พอฝุ่นควันมากๆเนี่ยถ้าเราสูดดมพวกที่ติดต่อกันประมาณสัก7ถึง10วันเนี่ยเราเป็นภูมิแพ้แน่นอนนะครับแล้วระยะยาวก็จะไม่ดีเราก็ต้องควบคุมตรงนี้ที่ถามว่าฮอตสปอตถึงขนาดนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราอยู่ในอากาศปกติก็จะเห็นว่าหลายพี่น้องหลายคนจะสวมหน้ากากแต่จะเห็นว่าหลายคนไม่ต้องสวมหน้ากากถ้าเรามองไปบนอากาศเราก็จะเห็นว่าก็ปกติเราเข้าไปในเมืองก็ไม่ได้มากนักแต่มีแต่ตอนเช้าแต่ตอนเช้าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเช้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะฝุ่นฟันนะครับเช้ามันจะมีต้นไม้ที่คายไอ้น้ำมาแล้วมันเป็นหมอกด้วยแต่ถ้า เกิน11โมงแล้วยังมีไม่เห็นเลยเนี่ยอันนั้นคือฝุ่นฟันติดต่อกันเกิน5วันเพราะว่ามันขึ้นกับอากาศเย็นอากาศร้อนนะฮะแต่สีแดงจะไม่ติดต่อเกิน5วันเราควบคุมตรงนี้เป็นดัชนีแล้วก็บอกไว้เลยว่าของลำปางเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้สูงมากปีที่แล้วมีฝุ่นควันเกินเนี่ย71วันปีนี้เราบอกว่าเราจะลดให้เหลือไม่เกิน36วันแล้วปีที่แล้วมีผู้ป่วยนะครับพี่น้องเนี่ยจากก้นเผาป่าทั้งหมดเนี่ยมีผู้ป่วยในจังหวัดลำปางเกือบ 6,000 รายนะฮะปีที่แล้วนะฮะปีนี้เราตั้งเป้าว่าเราจะลดให้เหลือไม่เกิน 5,500 คนนี่เราตั้งเป้าจริงๆแต่จะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะทุกคนทำเต็มที่แต่หมายถึงทุกคนต้องร่วมมือกันคนเผาก็อย่าเผาทุกคนช่วยกันผมเชื่อว่าเราทำได้ความสามัคคีคือพลังนะเราอยากได้ตรงนั้นทุกคนช่วยกันถ้ามีคนแอบเผาเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหมื่นคนมีล้านคนก็ดับไม่หมดหรอกครับอันนี้ต้องขอความกรุณาตรงนั้นเราเชื่อว่าท่านไม่อยากเห็นหรอกครับว่าคนวันหนึ่งคนป่วยจะเป็นท่านเองปีที่แล้ว6,000กว่ารายนะครับเราไม่ต้องการให้คนลำปางป่วยขนาดนั้นครับ